รายการสื่อส่องท่องวัฒนธรรมกิจกรรม Facebook Live สไตล์วาไรตี้บายสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสื่อส่องท่องวัฒนธรรมภาษาตายก็คือเลยสื่อส่องท่องวัฒนสื่อส่องท่องวัฒนธรรมกันเลยกันนะคะเอาเป็นภาษากลางผสมภาษาตายนะคะเพราะว่าฮุนนีครั้งนี้ครั้งนี้จะเป็นเกี่ยวกับประเพณีของคนตายนะคะก็คือประเพณีเดือน10เราเรียกภาษาภาคกลางว่าศาสตร์เดือน10นะคะคนตายก็ว่าเดือน10รับเปรตทรงเปรตนะคะไม่ใช่คําแต่ยับค่ายนะคะคือนี้คือคําที่เราใช้กันมาในประเพณีเดือนบุญเดือน10ก็คือมีการรับเปรตมีการทรงเปรตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยโชติรสก็จะพามาสาธิตนะคะสาธิตการทํานมเจาะหูนะคะซึ่งเป็น1ขนมในประเพณีศาสตร์เดือน10ของเรานะคะเป็นขนมที่มีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีไล่แห้งเนี่ยก็จะเลื่อนหายไปบางแล้วนะคะเกี่ยวกับขนมต่างๆผมมันจะมีหลายขนมมาแต่ที่เราเห็นที่ทุกคนเห็นก็คือจำติดตาติดใจอยู่ในหัวใจก็คือนมจอหูนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่ามีวิธีการทำยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะเรามาแล่ส่วนผสมกันเลยนะคะว่านมจอหูมีส่วนผสมอะไรมั่งนะคะอันนี้เลยนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะจะหมากสักน้อยนะคะต่อมาก็คือใช้แป้งข้าวเหนียวนิดนึงถึงนี้เขาเรียกว่าแป้งมีภาษาใต้เขาว่าแป้งมีแต่ว่าภาษากลางเขาว่าแป้งสาลี นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็มีน้ำตาลเลวน้ำพึ่งเลวบ้านเราเรียกน้ำพึ่งเลวนะคะภาษากลางเขาเรียกน้ำตาลตะโหนดเลวนะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยนะคะอันดับแรกก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปก่อนค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งหมี่มันจะเลี้ยงสักน้อยนะคะใส่แล้วนะคะโชติรสขออนุญาตฉายมือนะคะขอทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วค่ะกวนให้ข้าวกันนะคะกวนให้แป้งข้าวกันก่อนนะคะคือจริงๆกันเขาฉายหมายไพ่และแต่ว่าไหนๆกันไหนๆแล้วก็เลยเอามือจะกันแล้วๆเสร็จเลยนะถึงพอเดียวกันโดนบ่ทกเวลาถอดก็มันทกฉายมือและลาวกันเลยมือจะแล้วๆนะกวนให้แป้งข้าวกันนะคะให้แป้งเข้ากันสักหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะใช้น้ำตาลเลวนี่น้ำตาลเลวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปใส่ลงไปเลยนะคะบางคนเขาว่าอะไรนะค่อยๆใส่แล้วค่อยๆย้ำถึงหรือก็มันกองย้ำกันอยู่แล้วก็เลยใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ย้ำภาษาใต้ย้ำภาษากลางก็ว่านวดให้ข้าวกันนะคะเพื่อบางที่มีคนภาคกลางนะคะมาดูเดี๋ยวย้ำไม่รวยได้หรอนะย้ำแป้งนะคะไม่ใช่ย้ำมาอย่างอื่นนะนี่นะคะหนวดแป้งต้องใช้เวลานะคะหนวดเนี่ยต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาหนวดสักน้อยนึงเผื่อให้แป้งให้น้ำตาลให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะนี่ยังเป็นก้อนอยู่เลยยังไงคะ
หนวดไปเรื่อยๆนะคะหนวดไปเรื่อยๆให้แป้งเข้ากันนะคะให้แป้งให้น้ำตาลเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหนวดไปเรื่อยๆค่ะเรานวดไปเรื่อยๆนะคะนวดประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้แป้งเข้ากันดีนะคะน้องเจ้าอ้วนเราแล้วอ่ะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเป็นเรามองว่ามันง่ายนี่แต่จริงๆมันไม่ง่ายนะคะมันมีอะไรเล็กๆหน่อยๆที่เป็นเคล็ดลับของแต่ละเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับของแต่ละอะไรนะครัวเรือนแต่ละบ้านเขาจะมีสูตรไม่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเห็นแม่เท้าทำกันหนูปวดแม่เท้าไม่ใช้แป้งนั่นที่ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าสูตรที่ซื้อต่อกันมามันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะคะนี่เรานวดแล้วนะคะถึงที่นี่เรานวดแล้วไม่ใช่ว่าเราจะทำได้เลยนะคะจะถอดได้เลยนะคะเราต้องเอาแป้งเนี่ยค่ะข้างขึ้นวายนะคะหนวดซะแล้วแบบนี้แล้วอะค่ะแบบเนี้ยนะคะต้องขางคืนไว้นึ่งคืนนะคะลุงชาวถึงจะถอดได้นะคะเดี๋ยวเรามาแล่วิธีการถอดกันนะคะอันนี้นะคะแป้งที่เราขางไว้นึ่งคืนแล้วนะคะแล้วก็มาถอดกันตอนเช้านะคะซึ่งแป้งเนี้ยหนวดไว้ก่อนแล้วนะคะเพื่อที่จะได้รวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราไปถอดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาถอดนุ่มกันนะคะนี่แป้งที่เราหนวดไว้ข้างขึ้นไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถอดนุ่มกันนะคะซึ่งอุปกรณ์ในการถอดนุ่มเนี่ยที่สำคัญก็คือไม้เคี้ยนะคะไม้เคี้ยซองอันนะคะต้องซองอันนะแล้วก็ใบตองใช้สำหรับไว้ทำนุ่มเจาะหูที่มันพองๆนั้นนุ่มเจาะหูที่มันย้อยๆที่มันพองตรงกลางที่รอบๆถึงอันนี้ถ้าว่านุ่มเจาะหูธรรมดานั้นก็คือเราทำกลมๆมาต่อกันแล้วก็นั่นถึงแต่เดี๋ยวเนียนสำหรับทำน้ำพองถึงน้ำมันเนียนน้ำมันไม่ร้อนนะคะน้ำมันที่เราไม่ใช้ที่เนี่ยไหวแตะมือกับไอ้แป้งเนี่ยเพื่อไม่ให้แป้งติดมือแบบเนี้ยนะคะก็ฉุบมันนิดนึงนี่นะคะแบบเนี้ยหยิบแป้งขึ้นมาแต่ถึงอันนี้ก็ครึ่งให้เป็นเส้นยาวๆถึงก็ต่อกระซ้ายนี่ถือทำเสร็จแล้วนะคะนุ่มจออูนะคะได้นึ่งพวงแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะสวยงามเอาละค่ะเทสาธิตไปเบื้องต้นกาได้เห็นกันแล้วนะคะว่าการทำน้องจอหูนะคะเนียนเราสาธิตให้เด็กรุ่นใหม่นะคะเด็กรุ่นใหม่ที่เขาไม่ค่อยได้เห็นการทำน้องจอหูนะคะส่วนคนรุ่นเก่าๆว่าเราก็รู้ว่าทุกคนทำเป็นนะคะทำได้การนี้ก็คืออย่าให้มันสูญหายไปนะคะเพื่อที่ว่าให้เด็กๆได้มันเด็กนักศึกษาอะไรเนี่ยมาเปิดแล้วน้องจอูเป็นปณีทําแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้โชติรสกับขอจบรายการสื่อส่องท่องวัฒนธรรมในช่วงวิชาการเวกเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปพบกันช่วงเปิดช็อปชุมชนอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับชุติรสอีกครั้งนะคะกับช่วงเปิดช็อปชุมชนนะคะของรายการสื่อส่องท่องวัฒนธรรมนะคะซึ่งจัดโดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะครั้งนี้นะคะชุติรสจะแนะนำผลิตภัณฑ์ของ U2T นะคะ U2T ก็คือโครงการที่1ตำบล1
มหาลัยนะคะที่เราที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาลงไปส่งเสริมสนับสนุนบริหารจัดการอยู่นะคะซึ่งทั้งหมดมีทั้งหมด20ตำบลด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ U2T ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะมีทั้งเครื่องจักสารเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอันแรกนี่ของ U2T ตำบลปริกนะคะตา U2T ตำบลปริกก็จะเป็นเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงสมุนไพรซึ่งเฟส2นี้นะคะก็จะมีเครื่องแกงเขียวหวานเพิ่มขึ้นมาด้วยอีก1เครื่องแกงนะคะอีก1อย่างนะคะมีให้เลือกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีแกงกะทิแกงส้มแล้วก็ผัดเผ็ดนะคะเครื่องแกงซึ่งในกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด6ซองเล็กนะคะจะมีทั้งหมด6ซองเล็กด้วยกันราคาทั้งหมดก็ประมาณราคาก็จะอยู่ที่100บาทนะคะ6ซองเล็กแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาก็คือเครื่องแกงเขียวหวานอีก1เครื่องแกงนะคะก็ใครอยู่ใกล้นะคะกับกลุ่มเครื่องแกงตราตะเคียนคู่นะคะที่ตำบลปริกนะคะก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะนี่นะคะเป็นเครื่องแกงสมุนไพรนะคะเอาละค่ะแล้วก็ของปริกอีกอย่างนึงนะคะที่ตอนนี้ที่กำลังดำเนินการอยู่ก็คือผ้าลีมาผ้าบาติกนะคะเป็นผ้าลายปริกนะคะตรงนี้ก็อยู่ในหุ่นนะคะอยู่ในหุ่นไม่สามารถเอาเข้าไปใกล้กล้องได้นะคะส่วนสวยงามมากนะคะนี่นะคะเป็นผ้าลายปริกนะคะเป็นผ้าบาติกซึ่งจะออกจำหน่ายต่อตลาดนะคะจะมีมาวางจำหน่ายที่นี่ด้วยนะคะที่ศูนย์จำหน่ายผ้าพื้นถิ่นใต้แล้วก็สินค้าทางวัฒนธรรมของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นเครื่องจักสารนะคะเป็นเครื่องหวายเป็นอะไรนะไม้ไผ่นะคะนี่นะคะนี่เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าซึ่งเอาผ้าลีมาบาติกมาตกแต่งนะคะดีไซน์อะไรนะกับสายกระเป๋านะคะด้วยอันนี้นะคะเชือกเพื่อให้สะพายได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็น่ารักนะคะใส่ผลไม้ใส่ของนู่นนี่นั่นได้นะคะถือแล้วสวยเก๋เลยนะคะเป็นหวายนะคะนี่เป็นหวายนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์รุ่นแรกนะคะนี่คือเป็นกระเป๋าซึ่งมีเสียงตอบรับคอมเมนต์มานะคะว่ามันสะพายยากนะคะมันสะพายยากทางกลุ่มก็เลยดีไซน์มาให้สะพายได้ง่ายๆด้วยการใส่สายเป็นผ้าได้เป็นเชือกนะคะเป็นเชือกเอามาสานเอามาร้อยนะคะทำให้สะพายได้ง่ายๆนะคะตกแต่งด้วยผ้าลีมาบาติกของเรานะคะนี่นะคะจะหิ้วจะถือใส่ของหนักเบาได้ทั้งนั้นนะคะสวยเก๋เลยนะคะนี่นะคะท่านใดที่สนใจก็สแกน QR code ได้นะคะนะคะเป็นกระเป๋าเครื่องจักสารนะคะเป็นกระเป๋าอ่านี่สุดยอดด้วยเหมือนกันนะคะเป็นนี่นะคะที่นอนแมวค่ะทาสแมวทั้งหลายต้องจัดหาจัดซื้อนะคะมีเบาะให้เรียบร้อยนะคะมีหมอนด้วยมีเบาะนะคะมีผ้ารอง3ชิ้นเลยนะคะแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นเครื่องจักสารหวายนะคะแล้วก็มีผ้ามีหมอนเรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจสอบถามติดต่อเข้ามาได้นะคะของกลุ่ม U2T ตำบลต้องใส่แว่นค่ะเพราะว่าไม่เห็น
กลุ่มยูทูทีตำบลควนอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีนะคะมีเบอร์โทรเรียบร้อยนะคะเบอร์โทร0616958952นะคะท่านสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่นอนแมวนะคะต่อไปก็จะเป็นไม้ไผ่นะคะจากสารไม้ไผ่บ้านทุ่งนะคะนี่ก็จะเป็นกระชอมเล็กๆนะคะใส่ของน่ารักกระจุกกระจิกนะคะเอาเป็นของฝันของฝากเอาไปใส่ของฝากก็ได้เป็นของฝันก็ได้นะคะอันนี้เป็นเครื่องจักสารไม้ไผ่ชุมชนบ้านทุ่งนะคะอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีด้วยเช่นกันนะคะนี่นะคะเล็กๆน่ารักนะคะเป็นกระเช้าไอ้ตัวนี้นี่นะลูกอะไรเขาเรียกลูกเชอภาษาใต้เราว่าลูกเชอไว้ไซโนไซนีไซนันของกระจุกกระจิกน่ารักนะคะนี้นะคะนี้เป็นดินสอเอามาทำให้กิ๊บเก๋นะคะไม้กวาดแต่หัวเป็นดินสอนะคะอันนี้เป็นไม้กวาดหัวไม่น่ารักนะคะเป็นของจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่งด้วยเช่นกันนะคะวันนี้มานำเสนอสินค้ายูทูทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยนี้เป็นพวงกุญแจค่ะพวงกุญแจไม้นะคะของยูทูทีมีโอท็อปมีนี่นะคะเป็นพวงกุญแจไม้ของที่ระลึกนะคะของที่ระลึกตำบลวัดนะคะอันนี้ยูทูทีตำบลวัดนะคะมีอะไรอีกข้าวสารนะคะมีข้าวสารอันนี้เป็นข้าวพันธุ์ท้องถิ่นจากพ่อสู่ลูกพันธุ์เสือโตนะคะนี่นะคะจากพ่อสู่ลูกข้าวปลูกเองนะคะปลอดภัย 100% แน่นอนหอมนุ่มอร่อยนะคะจากพ่อสู่ลูกพันเสือโตนะคะไม่เคยได้ยินเหมือนกันจนเพิ่งได้ยินครั้งแรกนะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็ข้าวมีข้าวไรเบอรี่ด้วยนะคะข้าวหอมอันนี้เป็นข้าวหอมนะคะแล้วก็นี้เป็นข้าวไรเบอรี่นะคะ40บาทเองค่ะ1กิโลนะคะ1กิโล40อันนี้30เป็นข้าวหอมนะคะอันนี้เป็นข้าวไรเบอรี่ตอนนี้เหลือที่นี่เหลืออยู่แค่ 2-3 กิโลเองนะคะขายดีมากค่ะถูกมากราคาถูกมากนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชุดข้าวยำนี่นะคะเป็นชุดเลยนะคะมีมะพร้าวคั่วมีปลาป่นมีน้ำเคยบ้านเราเรียกว่าน้ำเคยข้าวยำนะน้ำเคยน้ำเคยนะคะไม่ใช่น้ำบูดูนะคะเป็นน้ำเคยค่ะเป็นน้ำเคยข้าวยำนะคะนี่กลุ่มพัฒนาอาชีพที่ปานาเระของปัตตานีด้วยเช่นกันนะคะมีฮาลันเรียบร้อยนะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะติดต่อไปทางกลุ่มก็ได้ค่ะเบอร์โทรกลุ่มนะคะ089293แล้วก็0611792139นะคะเป็นชุดข้าวยำนะคะเรียบร้อยพร้อมรับประทานเลยนะคะแค่หาผักเพิ่มแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งชันโรงของแท้ 100% นะคะ
น้ำผึ้งชันโรงเคยได้ยินกันไหมเอ่ยนี่น้ำผึ้งชันโรงบ้านนาจากนะคะสรรพคุณเยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะเป็นน้ำผึ้งชันโรงสายพันธุ์อิตาม่านะคะแล้วก็สายพันธุ์ขนเงินความผึ้งชันโรงบ้านนาจากนะคะปนาเละตำบลพ่อมิ่งจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นน้ำผึ้งชันโรงนะคะมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่เลยนะคะไอ้ที่เป็นฟองนี่คือไม่ได้เสียนะคะทางกลุ่มบอกมาว่าเขาเรียกว่ามีอะไรนะยิ่งมีฟองเยอะยิ่งมีประโยชน์เยอะนะคะมันจะมีอะไรนะพรีโอพูดไม่ถูกพรีโอไบโอติกอะไรไม่รู้ขายของบ้าๆแล้วแบบนี้นี่ท่านผอ.บอกไปอีกทีนึงนะคะแล้วก็ยังมีเนยถั่วทั้งสองผลิตภัณฑ์เลยนะคะมีเนยถั่วเป็นแพ็กเกจอะไรนะพลาสติกแล้วก็แพ็กเกจขวดแก้วนะคะนี่เนยถั่วนะคะอร่อยมากนะคะทานกับขนมปังนะคะเนยถั่วของ YouTube Tea ด้วยเช่นกันนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเกลือรูออนเกลือนะคะเคยได้ยินกันไหมเอ่ยนี่นะคะต้องใส่แว่นนะขอประทานโทษด้วยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วันนี้ต้องใส่แว่นไม่ค่อยเพราะดูไม่เห็นนี่นะคะเป็นโรออนเกลือนะคะรับกลิ่นกายนะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็ยังมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเป็นแคปซูลนะคะทั้งหมดในหนึ่งขวดมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะ 100% นะคะนี่เป็นของกลุ่ม U2T หมดเลยนะคะเป็นสินค้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเฟส2นี้นะคะนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเห็นไหมเอ่ยนะคะสรรพคุณเยอะแยะเลยค่ะจริงๆก็จะมีน้ำมันมะพร้าวที่เป็นขวดด้วยนะคะแต่พอดีจำหน่ายหมดแล้วนะคะไม่ได้เอามาโชว์ด้วยเป็นขวดถูกมากเป็นขวดใหญ่นะคะขวดละ100กว่าบาทเองค่ะแล้วก็ยังมีกล่องอันนี้คือกล่องสาหร่ายนะคะมีหลายขนาดนะคะอันนี้จะเป็นกล่องสาหร่ายไอ้ตัวนี้ใส่ทิชชู่ได้นะคะกล่องเล็กตาโลเนี่ยวะคนตายก็ตาโลหอบย้อยมดทีเดียวนี่กล่องเล็กสามารถใส่ของกระจุกกระจิกได้นะคะสั่งทำได้นะคะท่านต้องการแบบไหนอย่างไรนะคะส่วนกล่องใหญ่เนี่ยก็สามารถใส่อะไรนะทิชชู่นะคะนี่มีข้างบนเรียบร้อยนะคะเป็นกล่องสาหร่ายกล่องสาหร่ายก็คือเอาสาหร่ายที่อยู่ในน้ำนะคะผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนมากนะคะกว่าจะได้มาเนี่ยค่ะกล่องสาหร่ายมีไหลนี่ค่ะนี่เป็นกล่องใส่ผ้าใส่นี่เป็นกล่องแบบนี้นะคะมีหลายขนาดเป็นกล่องขวาเปิดนะคะปิดได้นี่ปิดได้แล้วก็มีพลาสติกใสนะคะโชว์สินค้าได้แล้วก็จะมีแบบเป็นเหลี่ยมนะคะกิ๊บเก๋ทีเดียวค่ะนี่นะคะสามารถเปิดได้นะคะเป็นเหลี่ยม
ในกล่องสาหร่ายตาก็ไม่ยินปิดก็ไม่ท นี่คือผลิตภัณฑ์สินค้า U2T ของยังเอามาไม่หมดนะคะยังมีเยอะกว่านี้นะคะมีเยอะมากที่ท่านเห็นเนี่ยที่ชูรุ่นแนะนำไปเนี่ยก็คือแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะวันนี้เนี่ยมีอะไรอีกไหมของ U2T ไม่มีแล้วเนาะพอดีว่าเราเอามาไม่หมดนะคะเพราะว่ามันมีหลายที่มาก20ตำบลตำบลละ 2-3 ผลิตภัณฑ์เนี่ยเยอะแยะมากมายค่ะเดี๋ยววันที่23รู้สึกว่าจะมีเปิดบูธที่เซนเฟสนะคะกลัวออกเสียงไม่ถูกอะไรนะเพื่อนสบายสบายสไตล์โชติรสนะคะธรรมดาค่ะคือพูดถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดานะคะราคาเนี่ยค่ะนะคะ23ถึง25นะคะที่หาดใหญ่ฮอลล์นะคะชั้น5เซ็นทรัลนะคะ10โมงถึง2ทุ่มนะคะไปดูได้เลยนะคะจับกับงาน U2T for BCG นะคะซึ่งชมชิมช็อปสินค้าที่ตำบลแต่ละตำบลเนี่ยค่ะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะก็เราก็ไปอุดหนุนกันนะคะส่วนวันนี้เนี่ยรายการสื่อส่งท่องวัฒนธรรมนะคะในช่วงเปิดช็อปชุมชนเนี่ยชติรสก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเรามาเจอกันอีกทีนึงก็น่าจะเป็นเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีสินค้ามาแนะนำใหม่ๆอีกนะคะก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะวันที่เราจะเจอกันอีกทีนึงก็น่าจะเป็นวันที่6ตุลานะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าติดรถไม่ติดโควิดสักคนช่วงนี้และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะเราป้องกันตนเองให้ดีที่สุดนะคะจะติดไม่ติดก็ช่างมันถ้าติดก็รักษากันไปนะคะไม่ติดก็ดีไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ชติรสกับทีมงานก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ